สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ครับมาคุยเรื่องของอดิสรพรมรัตน์กับการท่าเรือกันหน่อยล่าสุดเนี่ยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือนะครับได้ทำการเปิดตัวอดิสรพรมรัตน์กองหลังดีกรีทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าออฟฟิเชียลนะครับมีการชูเสื้อมีการถ่ายรูปมีคลิปสัมภาษณ์ออกมาอดิสรพรมรัตน์เป็นนักเตะใหม่ของการท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยและจะมาซ้อมในช่วงเดือนกรกฎาคมเลยนะครับมาดามแป้งบอกในการเปิดตัวอดิสรว่าอดิสรเนี่ยเป็นนักเตะที่การท่าเรือมองมานานแล้วนะครับเห็นศักยภาพว่าเป็นกองหลังดีกรีทีมชาติไทยการได้ตัวอดิสรมาเนี่ยจะช่วยยกระดับทีมและเชื่อมั่นว่าศักยภาพของอดิสรจะพาการท่าเรือไปได้ไกลแน่นอนนะครับขณะที่ทางเซอร์เด็ดเจเด็ดมิลาบก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าการคว้าอดิสรมาอยู่การท่าเรือเนี่ยเป็นการซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาเพื่อยกระดับทีมแล้วก็คาดว่าอดิสรเนี่ยจะช่วยแนวรับการท่าเรือแข็งแกร่งขึ้นขณะที่อดิสรพรมรัตน์ก็ได้พูดถึงการย้ายทีมมาการท่าเรือเขาบอกว่าเข้าใจเลยว่าที่สนามแพทสเตเดียมเนี่ยแฟนบอลการท่าเรือเขาเคซี่ฟุตบอลขนาดไหนเขาใส่เต็มร้อยในการเชียร์เช่นเดียวกับตัวเขาที่เวลาลงสนามเขาก็ใส่เต็มร้อยทุกวินาทีที่ลงเล่นเพราะฉะนั้นเหมาะกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของการเปิดตัวอดิสรพรมรัตน์แต่ในวันนี้ครับผมจะมาคุยเรื่องของอดิสรพรมรัตน์คือจิ๊กซอคนสำคัญของการท่าเรือสู่การเป็นแชมป์ไทยลีก2020นี่โหเกริ่นหัวมาเท่เลยนะครับคือต้องเกริ่นก่อนว่าการท่าเรือเนี่ยที่ยังไปได้ไม่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกยังไม่ได้เป็นแชมป์ไทยลีกสักทีในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมีช่วงนึงฟอร์มดีอยู่ดีฟอร์มก็รูดลงไปปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของเกมรับนะครับการท่าเรือเป็นทีมที่มีเกมรุกดีมากยิงพร้อมยิงคู่แข่งทุกทีมแล้วก็ยิงประตูติดท็อปไฟหรือท็อปทีของลีกมาต่อเนื่องแต่เกมรับก็เสียกระจุยเหมือนกันสำหรับการท่าเรือนะครับเพราะว่าตำแหน่งกองหลังของการท่าเรือในช่วง 1-2 ฤดูกาลหลังเนี่ยไม่ค่อยนิ่งบางคนจับคู่โลเชล่าเอเลียสเอเลียสธนบูรณ์เอเลียสทศพลลาเทศคือไม่มีคู่เซนเตอร์ที่แน่นอนนะครับและอีกอย่างเนี่ยคู่กองหลังของการท่าเรือมักจะเจ็บง่ายและไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาได้แล้วก็การท่าเรือเป็นทีมที่ไม่ชอบเสริมเกมรับดูจากปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่แต่ในปีนี้ที่เขาออกสตาร์ทการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเกมลุกดีและเกมรับผมคิดว่าดีกว่าปีก่อนๆเพราะว่าโรเชล่าสมบูรณ์มากในปีนี้แล้วก็เอลิสดอลล็อกก็ปรับตัวกับไทยลีกได้ดีแต่มันยังมีจุดอีกนิดที่ผมมองว่าการท่าเรือก็ยอมรับว่าเกมรับของเขายังไม่นิ่งเขาก็ต้องมองหานักเตะที่จะมาขันแนวรับให้มันแข็งแกร่งถ้ามองในตลาดตอนนี้นะครับนักเตะที่จะมายกระดับเกมรับของการท่าเรือเนี่ยที่จะทำให้มุ่งไปสู่แชมป์ไทยลีก2020ก็ต้องเป็นดีกรีทีมชาติไทยในส่วนของคนไทยนะครับก็ต้องเป็นดีกรีทีมชาติไทยและดีกรีทีมชาติไทยคนปัจจุบันก็มีไม่กี่คนนะครับซึ่งอดิสรพรมรัตน์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ตอบง่ายที่สุดเลยในการมาการท่าเรือการจะเป็นแชมป์ก็ต้องเอานักเตะที่เคยเป็นแชมป์มาช่วยและอดิสรพรมรัตน์โปรไฟล์พร้อมนะครับเป็นแชมป์กับ SCG เมืองทองดีกรีทีมชาติไทยและด้วยวัยอายุ26ย่าง27ปีกำลังอยู่ในช่วงพีคของนักฟุตบอลนะครับและผมเชื่อว่าอดิสรพรมรัตน์กำลังกระหายในการอยากจะลงเล่นฟุตบอลไทยลีกแน่นอนแล้วต้นสังกัดใหม่ก็ผมก็มองว่าพร้อมให้โอกาสอดิสรเลยและอีกอย่างอดิสรเป็นแนวรับที่การท่าเรือไม่ค่อยมีการท่าเรือจะมีโรเชล่าที่จะเป็นการดักบอลเอเลียสจะเป็นชนกระจุยกระจายเลยขณะที่ธนบูรณ์เชิงใช่ไหมทศพันธ์ลอเทสก็คล้ายๆเอเลียสดอลล็อกที่ตัวใหญ่แต่อดิสรเนี่ยมันคือ 2-3 คนเนี่ยรวมกันชนได้ทางบอลดีแถมยังเข้าบอลค่อนข้างชัวร์นะครับสำหรับอดิสรพรมรัตน์และอย่างดีกรีทีมชาติไทยอ่ะผมมองว่าเนี่ยแหละเป็นดีลที่การท่าเรือมองหามานานและจะเป็นจิ๊กซอคนสำคัญที่ทำให้ท่าเรือเนี่ยลุ้นแชมป์ได้ยาวๆนะครับผมว่าคุ้มแน่นอนครับการได้อดิสรไปถ้าเขาไม่บาดเจ็บและเขาแข็งแกร่งเหมือนเมื่อช่วง 2-3 ปีที่แล้วนะการท่าเรือได้ของดีแน่และผมคิดว่าอดิสรเนี่ยจะได้เป็นตัวจริงด้วยในมุมมองผมนะครับผมคิดว่า
ด้วยคุณภาพฝีเท้าด้วยของประสบการณ์เขาเหมาะมากที่จะเป็นตัวจริงและการท่าเรือก็ทำให้การแข่งขันภายในทีมเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแฟนท่าเรือก็ชอบใจและตอนนี้บอกว่าโอ้โหทีมไม่ค่อยเสริมเรื่องของเกมรับเสริมมาแต่เกมลุกคราวนี้เสริมเกมรับมาและเป็นเกมรับดีกรีทีมชาติไทยโปรไฟล์พร้อมเพราะฉะนั้นแฟนท่าเรือตอนนี้แฮปปี้และผมคิดว่าเวลาไทยลีกกลับมาแข่งขันเมื่อไหร่แพสสเตเดียมแฟนบอลจะเข้ามาเยอะอีกแน่นอนนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่ท่าเรือเนี่ยผมเชื่อว่าเขาประกาศสัปดาห์ลุ้นแชมป์เต็มตัวแน่นอนแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงเล็กแรกอันดับ1ถึงอันดับ4ไปฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นเสริมอดิสรมาผมมองว่าคุ้มและไม่รู้ว่าจะเสริมใครอีกไหมแต่ผมคิดว่าท่าเรือไม่น่าจะเสริมแล้วแต่มีสิทธิ์ปล่อยนักเตะออกจากทีมเหมือนกันเพราะว่านักเตะท่าเรือตอนนี้30กว่าคนซึ่งมันเยอะมากๆครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับทีมนึงอ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีปล่อยแต่อดิสรเนี่ยจะเข้ามาเป็นจิ๊กซอสำคัญในเกมรับของการท่าเรือจะทำให้การท่าเรือเนี่ยมีเกมรับที่นิ่งขึ้นแต่เขาต้องไม่มีการบาดเจ็บนะเขาต้องฟิตสมบูรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าจะตอบโจทย์การท่าเรืออย่างมากแฟนๆท่าเรือนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยชอบไหมครับสำหรับดีลอดิสรพรมรักที่ท่าเรือไปคว้ามาจาก SCG เมืองทองเพื่อยกระดับในเกมรับคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ใน Channel ต้องซุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับอยากให้ยอดซับเพิ่มเรื่อยๆก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องพนุวัฒน์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ